สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเนื่องจากมีการถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเจ้าตัว mean dependent variable คืออะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว mean dependent variable ก็คือเป็นค่า mean นะครับเป็นค่า mean ของตัวแปรทางซ้ายมือตรงนี้ผมจะขออธิบายโดยการให้คุณดูจากตัวใน eView นะครับต่อไปนี้ผมจะทำการนะฮะประมาณการหรือว่ารันสมการนะครับให้เจ้าตัวไปครับให้เจ้าตัว GDP นะครับเป็นตัวแปรทางซ้ายมือนะฮะแล้วก็ให้เอาอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับให้ตัว M1 นะครับหรือว่าปริมาณเงินตามความหมายแคบนะครับ M1 เป็นตัวแปรอธิบายทางขวามือแล้วก็ให้เจ้าตัว PR หรือตัว Price Level นะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวแปรอธิบายทางขวามือเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้คือรูปของตัว Regression Function นะครับซึ่งเป็น multiple regression function เนี่ยที่เราจะทำการประมาณการนะครับเรามาดูกันก่อนนะฮะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ผมบอกว่าคำว่า mean dependent variable ก็คือเป็นค่า mean ของเจ้าตัวแปรทางซ้ายมือเรามาดูว่ามันจะหาอย่างไรนะครับตรงนี้นะฮะก่อนอื่นนะเพื่อให้คุณเห็นว่ามันเป็นตัวค่ากลางจริงๆนะครับผมจะขอเปิดนะครับข้อมูลของตัว GDP ขึ้นมาก่อนนะครับopen แล้วนะครับตรงนี้คุณจะพบว่านะอันนี้ผมได้ทำไว้ก่อนแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูตรง descriptive stat แล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะค่า mean median maximum นะฮะตรงนี้คือค่า descriptive stat นะฮะค่า mean นะฮะของตัว GDP นะฮะ mean ของตัว GDP นะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น 520.90 นะฮะ .90 ผมใช้แค่2ดิจิตแล้วกันนะครับปรับแล้วเป็นจุด91แล้วกันนะครับเพราะมันปัดมา1ตำแหน่งนะครับตรงนี้ค่า mean ของ GDP ก็ธรรมดาเลยหาจากอะไรครับ summation ของ GDP ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงช่วงสุดท้ายฮะเอามาซัมกันแล้วก็จากนั้นก็ไงครับก็หารกับตัว observation นะครับก็เป็น summation GDP ตรงนี้ผมใช้ตัว index เป็น time t นะฮะ t เท่ากับ1เดี๋ยวลองดูซิเรามี observation ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยในที่นี้มีทั้งหมด164 observation นะครับโปรดสังเกตนะว่าในปรินท์เอาท์ผมในตัวขออภัยครับในตัวเวิร์กไฟล์ในตัวไฟล์ของผมตรงนี้นะฮะที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ตัวแซมเปิลเนี่ย164 observation นะฮะนั่นคุณจะพบว่าตรงนี้มันคือ summation t เท่ากับ1ถึง164ครับหารกับอะไรเอ่ยหารกับ164ไงนะฮะเป็นค่า mean นะครับปกติเลยตรงนี้ไม่ต้องกังวลตรงนี้จะเป็นส่วนที่ eView นะฮะคำนวณออกมาให้เรานะครับคุณจำค่าเอาไว้นะนะครับผมเขียนไว้แล้วตรงนี้คราวนี้คุณดูผมจะรันสมการปกติผมสอนคุณเนี่ยผมสอนแบบไหนนะผมสอนแบบให้คุณใช้ตัว quick estimate equation ใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ผมจะทำอีกแบบให้คุณดูนะเมธอดที่เราใช้คือเมธอด least square ผมพิมพ์ว่าเป็น ls นะครับ gdp เป็นตัวแพทเทิร์นด้านซ้ายมือ c คือตัว intercept นะครับ M1 คือตัวแปรอธิบายทางขวามือตัวแรกนะครับ PR คือตัวแปรอธิบายทางขวามือตัวที่2กด Enter นี่คือตัว Print Out นะฮะโปรดสังเกตตรง Print Out ให้ดีเห็นไหมตรงนี้นะครับคือตัว Mean Dependent Variable มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 520.91 เหมือนกันเลยนะฮะไม่ต่างกันนะครับดังนั้นผมขอแนะนำย้ำอีกครั้งว่าmean dependent variable คือค่า mean ของตัวแปรที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับซึ่ง eView จะคำนวณออกมาให้กับเราเองนะฮะโอเคนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามผมกันเข้ามาทาง Facebook ได้ตามปกติครับขอบคุณมากครับทุกคน